จมเรียบสู้ในตอนขณีบัตรสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับเรามาดูเนื้อหาในส่วน exercise นะครับในข้อแรกนะครับก็คือเราจะถามประโยคเหล่านี้นะครับเป็นภาษาเขมรได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็คือเราจะถามคำถามนี้กับเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์นะครับได้อย่างไรเป็นภาษาเขมรก็คือง่ายๆหรือให้แปลนั่นแหละครับเราก็แปลเลยนะครับข้อแรกนะครับ excuse me I want to mail this postcard to Canada excuse me ก็คือสมโตใช่ไหมครับเดี๋ยวซูมที่หนึ่งสมโตฉันต้องการส่งนะครับ postcard นี้ไปแคนาดาก็คือขยมเตรากาพเนอร์อย่าใช้คำว่าจูนนะครับเพราะว่าเขมรไม่ใช้คำว่าจูนมันเป็นความแตกต่างระหว่าง2ภาษานะครับขยมตรับการพเนอร์นะครับบันบันเขียนอย่างนี้ใช่ไหมกดก็จะถูกนั่นเนี่ยบันมีมหันต์อากาศด้วยบางทีก็คือมันก็จะมีบางคนที่บางคำที่เขียนลักษณะนี้จะไม่ต้องมีก็งงๆกันไปขยมตรับการพเนอร์บันนะครับไปรษณีย์ไปรษณีย์นะครับสะกดเหมือนไทยเลยนะครับบันไปรษณีย์ใช่ไหมไปรษณีย์เหมือนไทยโอนตัวโนตัวนอด้วยเตาประเทศไปผมต้องการส่งนะครับไปรษณียบัตรไปประเทศแคนาดานะครับเตาอาจจะต้องใส่ประเทศก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้ผมไม่ใส่ดีกว่านะครับยาวกานาดานะเครื่องหมายเรียกจบประโยคไปข้อ2นะครับ I would like to an envelope and stamp for this letter นะครับ would like นี่คือต้องการนั่นเองนะครับขยมตรากา envelope ก็คือ from นะครับสมบท from นี่คือซองนะครับสมบทก็จดหมาย and 1 นะครับ stamp ก็คือ stampสำหรับจดหมายนี้เนาะสำหรับสมบทนี้ครับขยมตรากาสรอมสรอมหนึ่งเต็มสำหรับสมบทนี้เราสามารถตัดสมบทได้นะเพราะมันสมบทมันใช้เยอะเกินไปแล้วก็คือการพูดว่าสรอมหรือแค่ซองอย่างเดียวคนฟังก็จะรู้แล้วว่ามันคือซองจดหมายเพราะเราพูดเรื่องจดหมายกันอยู่นะครับข้อ3นะครับ how much does it cost to send this three letter to Japan นะครับมีค่าใช้จ่ายฝรั่งเขาจะขึ้นต้นด้วยคำว่า how much does it cost นะครับก็คือแต่ถ้าภาษาไทยก็คือเราทำกริยาอะไรบางอย่างแล้วค่อยถามว่ามีราคาเท่าไหร่เนาะเราก็ทั้งไทยทั้งเขมรนะก็คือเราอาจจะพูดว่าพเนอร์คือส่งจดหมายก่อนสมบัติใบนี่จดหมาย3อันนี้3คงจะเป็น3แผ่นเนาะพยาสมบทใบนี้เตาจะปนนะครับจะปนเขียนอย่างงี้นะครับเตาจะปนส่งจดหมาย3ฉบับนี้ไปญี่ปุ่นนะครับอาจจะคําว่าดําไรประมาณนะครับเป็นค่าใช้จ่ายเท่าไหร่อ๋อไม่ใช่ออดนะครับมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับข้อ4นะครับ I want to mail this package this packages ถ้ามันหลายอันก็ต้องเติม s ใช่ไหมครับอันนี้ผมก็ตก s ไปไปแก้ในโจทย์ด้วย this packagesเมลก็คือส่งนั่นเองนะครับขยมตรากาฉันต้องการส่งนะครับพเนอร์ใช่ไหมพเนอร์ก
ันlist packages ก็คือสิ่งของที่ห่อเป็นห่อๆแล้วใช่ไหมก็คือก่อน job ไอของที่ห่อเป็นห่อคือก่อน job ไอวันนะครับห่อสิ่งของนี้นี้จริงๆอาจจะต้องย้ำว่ามันมีหลายกล่องแต่ว่าเราไม่ต้องเติมพวกซึ่งแปลว่าพวกเพื่อย้ำว่ามันมีหลายชิ้นก็ได้นะเอาแค่สิ่งของเหล่านี้ก็ได้ใช้แค่นี้ก็พอก็คือทั้งไทยทั้งเขมรไม่ซีเรียสที่จะต้องระบุว่ามันเป็นพหูพจน์นะครับขยมต่อการพยากรณ์จบไอวันนี้เราอองเลนะครับอองเคลฉันต้องการส่งของเหล่านี้ไปประเทศอังกฤษนะครับถัดมานะครับข้อ5นะครับ Could you weigh this letter for me please ก็คือคุณช่วยชั่งน้ำหนักจดหมายนี้ให้ฉันได้ไหมนะครับก็คือ Som ขอความกรุณานะ Som ทลังเราอาจจะไม่บอกว่าคุณนะ Som โลกทลังก็ได้หรือว่าถ้าคุยกันธรรมดาก็ไม่ต้องระบุสรรพนามก็ได้ Som ทลังสมบัตินี้ออยขยมให้ฉันนะครับบานเตจริงๆสมบานเตก็ได้นะแต่ว่าในภาษาคือไอประโยคแบบนี้น่ะถ้าแปลเป็นภาษาไทยเราไม่ถามหรอกเราขอเลยนะครับคือซอมทะเลิงสมบทนี้อคยมพ้องนะครับกรุณาช่างจดหมายนี้ให้ฉันด้วยนะครับแต่ประโยคข้างบนเนี่ยกรุณาคุณช่วยช่างจดหมายนี้ให้ฉันได้ไหมเนี่ยมันแปลภาษาอังกฤษเป๊ะๆนะแต่ว่าไทยเราไม่ขอไทยหรือเขมรไม่ขอร้องกันแบบนั้นมันโดยใช้เครื่องหมายคำถามเนี่ยก็ขอกันไปเลยท่านมานะครับ I want to lose นะครับI don't want to lose anything. What should I do? นะครับฉันต้องแปลเป็นเขมรเป็นไทยก่อนก็ได้ฉันไม่อยากให้ของหายนะครับฉันควรทำอย่างไรนะก็คือขยมมันจ้องนะครับฉันไม่อยากออยไอวันนะครับไอวันคือสิ่งของเราอาจจะพูดรวมๆทั้งจดหมายทั้งสิ่งของนะขยมมันจ้องออยไอวันขยมบัตรอันนี้ก็จบประโยคแรกแล้วนะครับ What should I do คือขยมเราเธออย่างไม่ก็ได้หรืออาจจะใช้คำว่าเราเธอคำว่าอย่างไรเนี่ยนอกจากใช้คำว่าอย่างไม่แล้วเนี่ยต้องในบทสนทนาเรายังมีคำว่าเธอระเบียบหน้าใช่ไหมฉันต้องทำวิธีใดนะครับอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเราเธออย่างไม่เราเธอระเบียบนาครับก็เสร็จข้อนี้ไปนะครับข้อ2นะครับhow would you answer this question นะครับก็คือเธออย่างไม่นะสำหรับคำถามเหล่านี้คือคำถามมันมีคำว่าเธออย่างไม่ก็คือทำอย่างไรนะครับเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเราก็จะอาศัยตอบตามบทสนทนาที่เราได้อ่านแล้วกันนะครับอาจจะมีการกลับไปย้อนดูในบทสนทนาด้วยเอาบทสนทนามาแล้วก็อาจจะปรับให้มันเหมาะกับคำตอบคำถามนะครับข้อแรกนะครับเธออย่างไม่ดำใบพญาสมบทตบอร์ติทำอย่างไรเพื่อส่งจดหมายไปต่างประเทศนะครับอันนี้ก็เราเอาตัวนี้มาตอบก็ได้นะครับยกมาทั้งยวงเลยเนี่ยเขาบอกว่าอะไรครับเนลือซอมสมบทคังลือจองคังชเวงสเซอาศัยทานนะครับเราก็จะปรับให้มันดูง่ายกว่าอันนี้มันเป็นภาษาพูดไปก็คือวางกิริยาวางอะไรมันเป็นเรื่องเป็นราวหน่อยนะครับก็คือสเซอาศัยทานนะครับเขียนที่อยู่นะครับเนลือซอมสมบทคังจึงจองคังชเวงเดี๋ยวนะสเซอาศัยทานยึงนะครับเขียนที่อยู่เรานะครับเนลือสรอมสมบัติคางจึงจองคางชเวงเขียนที่อยู่เราบนซองจดหมายนะครับด้านบนเฉียงด้านซ้ายนะครับ
ถัดมานะครับนูจอมกันดาลนะครับซอซีอาศัยทานกีอันนี้ก็เขียนตามนี้เลยนะครับอันนี้แล้วก็ผมจะวักแยกเป็นบรรทัดนี้ง่ายกว่านะครับเฮ้ยโยกเตาไปรษณีย์แล้วเอาไปไปรษณีย์นะครับติ่งแต้มซื้อสแตมป์ข้อ2นะครับเธออย่างไม่อ่อยสมบัติเมียนสวัสดิเพียบนะครับอันนี้ก็คือพญานามอนุสิทธิ์ใช่ไหมครับมันไอเตพญานามอนุสิทธิ์ก็คือส่งไปโดยการลงทะเบียนนะครับแล้วก็ใช้คำว่ายิงพญาตามอนุสิทธิ์นะครับสิทธิ์นี้ใช้ตัวดอถูกไหมถูกแล้วตัวทอเชิงทอนะครับโทษทียื่นพยาตามอนุสิทธิ์นะครับเราส่งโดยการลงทะเบียนนะครับข้อ3นะครับเธออย่างไม่ดำใบพญาไอวันเตาประเทศกราวนะครับก็คือกระจับเกียร์กันจับนะครับเอาตัวนี้มาเรียงประโยคใหม่นะครับใช้คำว่ายิงเป็นประธานก็ได้ข้อแรกนี่อาจจะต้องตอบใช้ยิงนะครับไปแก้ประธานก็ได้นะครับเอาประธานมายิงนะครับเรียงให้มันถูก ให้มันไอ้วันเตากระจับเนี่ยมันเป็นรูปพาสซีฟนะรูปถูกกระทำก็คือยิงกระจับนะครับเราห่อไอวันนะครับเราห่อสิ่งของเกียร์กันจอบนะครับเป็นชิ้นๆ นะครับยกตัวไปรษณีย์ออยเกทะลึงนะครับเอาไปไปรษณีย์ให้เขาช่างนะครับดําใบบองตําไหลตามตํางวนเพื่อจะจ่ายจ่ายค่าใช้จ่ายนะครับตามน้ําหนักเอาแบบนี้ก็ได้นะครับข้อ4นะครับยืนเธออย่างไม่ติงแต้มสมบัติออยเตาเราทําอย่างไรนะครับจริงๆมันควรจะเป็นดําใบเติมอันนี้ก็ได้เพื่อนะครับดําใบนะครับแล้วแก้กลับไปแก้โจทย์ยึงโทรอย่างไม่ดําใบเราทําอย่างไรเพื่อนะครับติ่งแต้มออยเตาติ่งแต้มสมบัติซื้อสแตมป์นะครับจดหมายให้ถูกต้องนะครับก็คือในบทสนทนามีไหมมันก็เป็นเรื่องการช่างใช่ไหมครับพญาสมบัติมาดองวันน้องออกปันมานก็คืออาศัยลือตํางวนสมบัติหนึ่งประเทศรัฐพญาเตานะครับเราจะซื้อเราจะพูดว่าแต้มสมบัติแต้มสำหรับแต้มสมบัตินะครับอาศัยลือตมงวนสมบัติขึ้นอยู่กับน้ำหนักของสมบัติแต่ว่าเราตัดสมบัติก็ได้นะครับตมงวนนี้มันก็แปลว่าถ้าพูดถึงน้ำหนักมันก็ต้องเป็นน้ำหนักจดหมายอยู่แล้วนะครับหนึ่งประเทศแดลพญาเตลแล้วก็ประเทศที่ส่งไปข้อ5นะครับเธออย่างไม่ดำใบตะโตนสมบัติบานอันนี้ในบทสนทนาก็ไม่ได้พูดอะไรไว้ชัดเจนนะครับแต่ผมเดาเอาว่ามันมีการพูดถึงซองกล่องจดหมายนะครับใช่ไหมครับเนี่ยรวดสมบัติกำลังเดินใจสมบัติดะตามประออบสมบัติอันนี้คือซองจดหมายประออบสมบัติพเตียดังนั้นผมก็จะพูดว่าเราต้องมีนะครับกล่องจดหมายประจำบ้านนะครับก็คือยิงเราเมียนนะครับประออบสมบัติพเตียเราต้องมีกล่องจดหมายของบ้านครับอันนี้ก็จบไปนะครับมีอะไรอีกไหมมีอีกข้อหนึ่งยังไม่หมดนะนี่ข้อสุดท้ายละแบบขัดตอนนี้นี่ยาวมากเลยนะครับเนี่ยอันนี้ก็ให้จับคู่นะครับตัวเลือกหรือว่าคำที่สอดคล้องกับประโยคนะครับก็มีอะไรนะครับก็คือกราวปีอาศัยทานเนลือสรอมนอกจากจะมีที่อยู่นะครับบน
บนซองนะครับเต้าเมียนต้องมีอะไรอีกครับเต้าเมียนก็คือเต้าเมียนแต้มนะครับต้องมีสแตมป์ด้วยนะครับดำใบพญาสมบัติยืงเต้าเต่าเพื่อจะส่งจดหมายเราต้องไปไปรษณีย์นะครับถัดมานะครับยืงเต้ายกไอวันพญายืงเต้ายกไอวันพญาเราต้องเอาไอวันพญาก็คือของที่จะส่งใช่ไหมครับเราต้องเอาของที่จะส่งเต้าไปนะครับจุดเนี่ยเนาไปรษณีย์ก็คือที่ไปรษณีย์นะครับเอาของที่ส่งไปทำอะไรก็คือไปออยกิทะลังนะครับให้เขาช่างนะครับที่ไปรษณีย์ดับใบพญาไอวันเต้าดับใบพญาไอวันเปอร์เซ็งนะครับเปอร์เซ็งแปลว่าต่างๆนะครับเพื่อจะส่งสินค้าต่างๆนะไอวันคือสินค้าเราต้องจุดๆนะครับก็คือกระจบเกียร์กันจบนะครับห่อให้มันเป็นชิ้นๆกันจบนี้น่าจะแปลว่าเป็นชิ้นๆได้ครับถัดมานะครับเบอร์คลาสไอวันบัตเราพญาตามถ้ากลัวสิ่งของหายต้องส่งโดยนะครับอนุเซตนะครับอนุเซตคือการลงทะเบียนครับสำหรับข้อนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เป็นการสิ้นสุดส่วนแบบฝึกหัดแล้วนะครับสำหรับส่วนต่อไปนะครับเราก็จะได้ดูเรื่องของบทสนทนาที่2นะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับก็คงมีเพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสมอกุลสมจะเรียบ